พื่อนเนี่ยเคยไปดูดมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอคือขาเขาแหว่งแล้วก็แผลผ่าตัดค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นนะคะจุดแตกต่างของที่นี่ก็คือซ่อนแผลมีการให้ยาสลบเทคนิคเกาหลีที่เต็มไฮเดฟเนี่ยก็จะไม่แหว่งไม่มีแผลก็เห็นผลชัดมันเป็นเทคนิคการทำของเกาหลีเนาะเครื่องมือที่ดูดเนี่ยมันจะทำให้เปิดแผลจุดเดียวแล้วก็ดูดได้ทั้งขาเลยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรียวรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องการดูดไขมันเลเซอร์ไฮเดฟซ่อนแผลต้องฟังเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าจะทำยังไงให้ออกมาเห็นผลปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บค่ะสวัสดีค่ะชื่อเหมียวนะคะตอนนี้นะคะทำงานบริษัทเอกชนนะคะเป็นพนักงานประจำอยู่ค่ะตอนนี้อายุ43ปีค่ะทำไมถึงสนใจในเรื่องของการดูดไขมันศึกษาหาข้อมูลมาหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆคลินิกบวกกับทั้งมีเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์เรื่องของการดูดไขมันมานะคะซึ่งเพื่อนเนี่ย เคยไปดูดมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอคือขาเขาแหว่งแล้วก็แผลผ่าตัดค่อนข้างเยอะแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นนะคะประจวบกับเห็นยูทูบของคุณหมอพอดีนะคะซึ่งว่ามีการเทคนิคซ่อนแผลซึ่งปกติแล้วถ้าเราอยากขาเล็กเราก็อยากใส่กางเกงขาสั้นใส่ชุดว่ายน้ำนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเทคนิคซ่อนแผลแล้วขาไม่แหว่งแล้วมีเรื่องของการวางยาสลบด้วยอะค่ะคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์จุดแตกต่างของที่นี่ก็คือซ่อนแผลมีการให้ยาสลบเทคนิคเกาหลีที่เต็มไฮเดฟเนี่ยก็จะไม่แหว่งไม่มีแผลก็เห็นผลชัดแล้วกลับมาก่อนว่าทำไมถึงอยากที่จะดูดไขมันนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนอ้วนนะไม่อ้วน BMI นี่แค่ประมาณ20เท่านั้นเองนะแต่เป็นคนเหมือนหุ่นลูกแพอ้วนลงขาเพราะปกติคุณเหมียวเนี่ยออกกำลังกายประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยเนาะดูรูปเมื่อกี้เลยก็ได้ว่าแบบเป็นคนที่ลีนอยู่แล้วนี่หลังทำเนาะก็คือที่นี่ดูดขาแต่ท้องไม่ได้ดูดเห็นไหมจะเห็นว่ามันแบบมีเซ็กซี่ไลน์อยู่แล้วซิกแพคก็คือไม่ได้อ้วนเลยนะไม่ได้เป็นคนอ้วนนะครับแต่ขาน่ะใหญ่ใช่มั้ยครับอันนี้เหมือนเป็นกรรมพันธุ์เนาะขาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าตัวไม่สมส่วนใช่มั้ยครับว่าไม่บาลานซ์เนาะค่ะใช่มั้ยเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์คือเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเชื่อว่าสาวๆหลายท่านก็น่าจะมีปัญหาในส่วนของบางชิ้นส่วนอวัยวะเราอะที่มันมีไขมันเกาะมากกว่าบริเวณอื่นนะคะอย่างปกติของเหมียวเนี่ยคือกินปุ๊บลงขาเลยก็ไปอ้วนที่ขาแต่ว่าท้องกับหลังนี่ก็คือจะแห้งต่อให้มีแบบออกกำลังกายหน้าท้องเห็นชัดขาก็จะยังใหญ่เวลาอ้วนก็จะไปอ้วนที่ขาก่อนนะคะซึ่งกรรมพันธุ์เนี่ยค่ะไขมันก็จะไปสะสมที่ขาก่อนก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราอยากจะมีรูปร่างที่สมส่วนค่ะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงแบบอยากมาดูดไขมันนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้แล้วแหละผอมจนเห็นเมสซี่แขกแล้วเนี่ยก็ยังขาไม่เล็กลงอยู่ดีใช่ไหมครับอันนี้แหละเป็นคนไข้ที่แบบเหมาะสมที่สุดที่จะมาดูดไขมันที่ขาเนี่ยนะครับคือไม่ใช่เป็นคนอ้วนแต่ว่าเป็นคนที่สัดส่วนมันไม่บาลานซ์อ่ะข้างบนเล็กแต่ข้างล่างใหญ่เงี้ยครับเห็นบอกว่าเราเคยมีประสบการณ์การดูดไขมันที่อื่นมาก่อนเคยมีประสบการณ์ไปดูดไขมันที่อื่นมาก่อนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็จะสนใจอยากแขนเล็กอยากมีแขนที่มันดูเฟิร์มกระชับนิดนึงค่ะก็เลยไปดูดไขมันกับอีกที่หนึ่งมาก่อนนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็อาจจะหาข้อมูลโดยที่แบบไม่ถี่ถ้วนนะคะประสบการณ์การดูดไขมันที่แขนเราเลยรู้ว่าการดูดไขมันแล้วไม่มีการวางยาเนี่ยมันทรมานถามว่าเจ็บไหมยอมรับว่าเจ็บแต่มันอาจจะเจ็บแบบทนได้แต่ความรู้สึกที่ตอนทำเนี่ยรู้สึกเหมือนตกนรกเลยค่ะเหมือนแบบเฮ้ยเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเลยอะค่ะในขณะที่คุณหมอเขาทำเราก็จะมีอาการโอ๊ยตกใจเดี๋ยวแบบกระตุกอะไรเงี้ยค่ะโอกาสที่มันจะเกิดการแหว่งมันก็เกิดขึ้นได้อะค่ะถูกนะเพราะว่าเจ็บขยับปุ๊บก็แล้วก็เริ่มแหว่งแล้วมันบวกกับจินตนาการของเราด้วยบวกกับคุณหมอเขาทำการดูดไขมันด้วยค่ะมันหลายๆความรู้สึกประกอบดังนั้นเนี่ยเวลาเรารู้สึกต่างๆเนี่ยเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะกระตุกเราก็จะรู้สึกเสียวรู้สึกโอ๊ยเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกแบบรู้สึกแย่ค่ะซึ่งปกติแล้วตัวเองเป็นคนที่มีความอดทนความเจ็บค่อนข้างสูงเลยมั่นใจว่าเวลามีโฆษณาต่างๆค่ะที่มาชวนเชื่อว่าทำแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้มั่นใจเลยว่าไม่จริง 100% ค่ะเป็นคำยืนยันจากปากคนไข้ว่าไม่จริง 100% เพราะตัวเองเป็นคนที่แบบอดทนความเจ็บปวดมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าบริเวณขาเนี่ยมันเป็นไอเลียที่ใหญ่เจ็บแน่นอนค่ะเจ็บแน่นอน
ขานี่ไปเรียใหญ่กว่าแขนนี่นะ4เท่าตอนนั้นคุณเหลือก็เลยเลือกที่จะพอทำขาก็ขาเป็นเทคนิคปุ่มยาเท่านั้นใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็ทำแขนก็จริงก็ควรนมยาใช่ไหมคุณหมอก็ควรนมยาเพราะว่าแขนตรงรักแร้เนี่ยจะเจ็บแต่แขนตรงข้อศอกอ่ะไม่เจ็บเนื้อตรงข้อศอกนะกับเนื้อตรงด้านหลังตรงปีกเนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันครับก็จะทำให้เวลาดูดตรงข้อศอกอาจจะดูดได้เยอะกว่าแล้วพอไปดูดตรงปีกนะดูดไม่ค่อยออกถ้าเจ็บเนี่ยหมอก็จะไม่ค่อยดูดกันแล้วมันก็จะเหลือก็จะทำให้เหมือนเป็นขาไก่ได้จริงปัญหาคือไอ้ตรงข้างบนเนี่ยตรงปีกนี่แหละซึ่งเป็นจุดที่เจ็บเวลาดูดตรงข้างตรงแถวข้อศอกอ่ะมันไม่เจ็บแต่ว่ามันดูดง่ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะถ้ามันทำไปแล้วมันไม่เจ็บแต่ว่ามันก็ไม่ลดเงี้ยก็ไม่ลดหรือว่าเสียเงินฟรีหรือว่าลดแต่ว่าไม่ถูกไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะทำให้ดีเนี่ยดมยาอาจจะได้ส่วนไหนที่เจ็บหรือไม่เจ็บยังไงก็ดูดได้หมดนะครับเห็นบอกว่าคุณเอ๋ก็มีความกังวลเหมือนกันในเรื่องของการดูดต้นขาที่กังวลมีอะไรบ้างก็กังวลในเรื่องของแผลเป็นนะคะเพราะว่าต่อให้เราดูดแล้วเรามีขาเล็กสนใจแล้วเรามีแผลเป็นดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใส่กระโปรงสั้นๆกางเกงขาสั้นรวมไปถึงเรื่องชุดว่ายน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจำกัดเวลาที่เราไปถ่ายรูปแล้วเห็นแผลเป็นมันก็ดูโป๊ะแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจคือก็เคยดูรีวิวมาเหมือนกันว่าแผลนี่เป็นเรื่องจริงว่าคนเอเชียเนี่ยเขายังไงเนี่ยพอมีแผลนิดนึงเนี่ยมันก็เห็นอะมันที่บางคนบอกว่าแผลเดี๋ยวรูเท่ารูปากกาแป๊บเดียวก็หายจริงๆคือมีมาเยอะแล้วที่แบบมันไม่หายครับ3ปีก็ยังอยู่เนาะก็เลยต้องใช้ก็หมอก็เลยต้องใช้เทคนิคที่แบบเกาหลีอ่ะคือมันจะซ่อนแผลคือเครื่องมือในการดูดเนี่ยมันจะพิเศษกว่านะครับมันไม่ได้ใช้เครื่องมือที่แบบราคาแพงมันเป็นเทคนิคการทำของเกาหลีเนาะเครื่องมือที่ดูดเนี่ยมันจะทำให้เปิดแผลเนี่ยจุดเดียวแล้วก็ดูดได้ทั้งขาเลยนะครับใช่เพราะว่าเทคนิคที่ของคุณเหนียวใช้อ่ะก็เป็นการซ่อนแผลเพื่อถามจริงว่าหลังจากทำเมื่อกี้ก็ดูคลิปวิดีโอได้เลยเนาะว่าไม่เห็นแผลเลยที่ดูดเนี่ยก็มีตั้งแต่ตรงก้นลงมาเลยนะครับจนถึงตรงเข่าเนาะคือหมอก็ดูดแบบ360องศารอบหมดเลยไม่แนะนำให้ดูดเป็นจุดเลยนะบางคนบอกว่างบน้อยขอดูดเป็นฝ่ามือด้านข้างเอาที่มันเกินออกข้างๆดีไหมหรือว่าดูดแค่ด้านในที่เสียดสีกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่แนะนำเพราะว่าดูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะแหว่งง่ายนะครับตัวให้ดูนิดนึงเพราะว่าขาก็คือไม่มีแผลไม่มีตุ่มระหว่างตรงขาอะไรเลยเนาะด้านหลังด้านข้างนะครับด้านข้างก็ไม่เห็นนะด้านหน้าก็ไม่เห็นนั่งดีกว่านะจริงๆแล้วถึงจะใส่เป็นบิกินี่ก็ไม่เห็นนะเพราะว่าบางที่เขาก็จะบอกว่ามันก็ซ่อนแต่ซ่อนไม่หมดครับซ่อนไม่หมดเขาไปซ่อนอยู่ด้านบนขาซึ่งก็ยังเห็นอยู่ดีใส่อาจจะใส่กางเกงขาสั้นพอได้แต่พอใส่บิกินี่ไม่ได้แล้วเนาะแต่อันนี้มันซ่อนขึ้นไปอยู่ในบิกินี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการซ่อนสูงมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางเห็นเลยนะครับโอเคต้องเป็นหนึ่งเทคนิคในเรื่องของการใช้เนาะหัวดูดแบบพิเศษแล้วก็สองข้อแผลแล้วเคสจากของคุณเหนียวและคุณหมอรักษาอย่างไรบ้างที่ประเมินมีการแนะนำอย่างไรบ้างครับว่าควรจะทำส่วนไหนบ้างหมอแนะนำว่าดูดให้ครบปัญหาดีกว่าจะไปค่อยๆดูดทีละนิดทีละหน่อยนะที่บางที่บอกว่าให้ดูดแบบเฉพาะส่วนที่เกินด้านข้างหรือว่าตรงข้างในอย่างเงี้ยหรือว่าบอกดูดแต่ขาแต่ถ้าตรงก้นใหญ่เนี่ยแล้วไม่ดูดเนี่ยตรงก้นหรือสะโพกที่มันก้นหรือสะโพกที่หนักๆเนี่ยนะครับมันจะตกลงมาที่ขาครับส่วนใหญ่เขาจะไม่บอกกันอ่ะบอกว่าอ๋อเราทำแต่ขาก็ได้ไม่ต้องดูดก้นก็ได้ปรากฏว่าทำมาแล้วผลไม่ดีถ้าเราดูดไม่หมดฉะนั้นหมอก็จะดูดมาตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สะโพกก้นขารอบ360องศาเลยนะครับมาจนถึงเข่าเลยนะใต้เข่าใต้รูปกระบ้านนี้จะได้ผลแบบเรียวอย่างบาลานซ์นะดูรูปก็จะเห็นว่าขามันก็จะเรียวขึ้นอย่างชัดเจนเนาะไขมันก็ได้ประมาณ2ลิตรนะแล้วก็ไซส์ที่ลดลงประมาณ6เซนต่อข้างนะครับก็ก้นก็ลดลงไป 5-6 เซนเหมือนกันงานสอบถามคุณอย่างนิดนึงว่าไอความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงเรารู้สึกตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยขาฉันเล็กลงแล้วจริงๆหลังทำก็รู้สึกเลยนะคะไม่ต้องรอแบบ1อาทิตย์1เดือนก็คือก็รู้สึกทันทีว่าขาเล็กลงแล้วมันก็ค่อยๆเล็กลงหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะก็คือเราก็โชว์ได้ค่ะโชว์ได้ประมาณเมื่อไหร่ครับประมาณที่ล้วนใส่ขาสั้นได้เริ่มใส่ขาสั้นได้ก็สัก2อาทิตย์ก็ใส่ขาสั้นแล้วค่ะเพราะว่ารอยเช้ามันจะมีประมาณสัก2อาทิตย์บางคนนานหน่อยก็3แต่ว่ายังไง1เดือนเนี่ย
ใส่ขาสั้นโชว์ได้แน่นอนแม้จะเล็กลงแต่ถ้าเราไม่ซ่อนแผลเนี่ยถ้าใส่ขาสั้นเงี้ยก็เห็นนะคนก็รู้นะเพราะไปดูดมานะจุดเต็มขาเงี้ยนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็พอมันยุบบวมเนาะรอยช้ำหายเนี่ยก็โชว์ได้เลยคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปดูดไขมันมาเพราะมันก็เหมือนผอมลงเองค่ะเหมือนผอมลงเองค่ะใช่แล้วในเรื่องของส่วนขั้นตอนการดูแลล่ะเรารู้สึกว่าเอาตั้งแต่ผ่าตัดเลยความเจ็บความรู้สึกตัวอะไรต่างกันขนาดเอาแบบตัดตรงเลยนะคะคือไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการวางยาเราจะไม่รู้สึกเรื่องของการดูดไขมันระหว่างทำเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่ระบมแค่นั้นเองค่ะมีเรื่องของการใช้ชีวิตบ้างเพราะว่าแผลที่ก้นเนี่ยค่ะเวลาเรานั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการสัมผัสหรือว่าการเสียดสีนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติของการผ่าตัดค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีการดูแลทำแผลให้ก็คือมาที่นี่เกือบ14วันมาทุกวันเลยที่นี่มาทำแผลทุกวันเลยเพราะว่ามีน้ำไหลออกมาถูกไหมครับเพราะว่าบางที่ก็บอกว่าไปทำเองก็ได้แหมแผลนิดเดียวแต่ว่าบางทีก็เลอะออกมาเต็มเตียงอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือเจ็บเวลาที่เราใส่ชุดนะวันนี้อาจจะไม่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้ตระหนักว่ามันเจ็บเนาะถ้าทำแผลเองทีดึงเข้าดึงออกใส่ชุดกระชับก็ใส่ยากมากเลยนะช่วง3วันแรกนี่มันจะบวมอยู่บวมน้ำเกลือเนี่ยนะโอ้ชุดกระชับก็ดึงเจ็บมากทำที่คลินิกคือดีมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของบริการหลังการทำด้วยค่ะก็คือที่คลินิกคุณหมอคือมาทุกวันจนเราพอจำได้เลยค่ะมาทุกวันจริงๆเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดกระชับเนี่ยค่ะโดยปกติตามร่างกายเราเนี่ยเวลาเราจะใส่เราจะก้มหน้าเวลาก้มหน้าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเวียนหัวหน้ามืดนะคะถ้าเราใส่เองใช่ค่ะแต่ถ้าสุดเรามาทำที่นี่ค่ะก็คือที่นี่ทำแผลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะก็มาเกือบ14วันค่ะจริงๆก็มีอีกทริคนึงก็คือตอนถอดด้วยนะถ้าบางทีว่าถอดเร็วเกินไปเนี่ยในชุดกระชับในช่วงแรกเนี่ยถ้าถอดเร็วเกินไปจะหน้ามืดวูบเลยเพราะว่าความดันเลือดตกลงไปเลยเนี่ยถ้าจะมาทำกับที่คลินิกเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็ทำให้ในถอดในท่านอนท่านั่งเนี่ยมันจะปลอดภัยถ้าถอดแบบท่ายืนนี่โอ้บางคนนี่เป็นลมอยู่ที่บ้านเลยนะครับมันสำคัญเนาะการที่มีพยาบาลดูแลให้ดูแลแผลให้ฟรีด้วยนะใช่ค่ะฟรีด้วยทุกวันทำแผลให้ฟรีไม่มีใครเพราะเราทำเองที่บ้านมันเลอะเทอะแล้วเราก็ไม่มีความชำนาญการนะคะมันก็อาจจะทำถูกทำผิดในเรื่องของการปิดพลาสเตอร์เงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะไปล้างผิวทำให้ผิวเกิดการถลอกก็เกิดขึ้นได้อะค่ะแต่ถ้าเกิดมาทำที่นี่อะค่ะยังไงก็ไม่เกิดปัญหาพวกนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะคือได้ทำสะอาดที่กลับบ้านไปแล้วก็แบบลดเสี่ยงการติดเชื้อด้วยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บใช่ค่ะก็เจ็บนะเวลาดึงใส่ชุดกระชับนี่เพราะว่าจริงๆเรื่องการดูแลผลลัพธ์ติดตามก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราหายเร็วเนาะก็ถ้าเป็นจุดอื่นที่ไม่ใช่ขาอย่างเช่นท้องด้านล่างอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการมาให้หมอดูเรื่อยๆเป็นเผื่อมีน้ำข้างก็ต้องเจาะมีพังผืดก็ต้องฉีดลดพังผืดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหมอจะติดตามแบบทุกสัปดาห์ในช่วงเดือนแรกเนี่ยสำคัญถ้าหายไปเลยฮะทำเสร็จดูแล้วเอาหายมาเจออีกที1เดือนหรือไม่นักหลายใดที่ก็ไม่นักอะไรเลยก็จะปัญหาก็คือมันบวมแล้วก็ไม่ลดอย่างเต็มที่แข็งๆเป็นก้อนๆก็เจอแล้วเนาะใช่เพราะว่าอย่างของเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของการทานยาแล้วก็การนวดเนาะค่ะมีการนวดค่ะก็มาตรวจอยู่เป็นระยะค่ะข้อดีก็คือจะพบว่าผังผืดนี่คือหายไปเลยมากประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยค่ะประมาณผังผืดหายหมดแล้วค่ะคือมีการตึงๆหรือขยับขาไม่ถนัดอะไรอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะ1เดือนถึงเดือนครึ่งรู้สึกปกติคือกลับมาวิ่งได้แล้วค่ะอ๋อวิ่งปกติเลยค่ะเพราะว่าพังผืดเคาะหลังการดูดไขมันเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะมันมันจะแข็งๆอยู่เนาะถ้าไม่มีการแบบเดินน้ำออกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยทำแผลไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับน้ำคั่งแล้วมันจะแข็งก้อนก็จะแข็งแล้วก็จะยืดอีกนานเลยถ้าแขนก็ยกไม่ขึ้นถ้าขามันก็จะเหยียดไม่สุดมันจะล้างเลยทำให้รู้สึกเราลำคาญด้วยการใช้ชีวิตกันแล้วโอ้โห6เดือนยังไม่หายเลยถ้าเราดูแลแผลไม่ดีตั้งแต่แรกเนาะเพราะฉะนั้นการดูแลแผลตั้งแต่ช่วงแรกๆหลังทำนี้สำคัญจริงๆนะครับส่วนนี้ถ้าเราได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดไขมันต้นขาเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทำแบบที่ไหนก็ได้ทำแล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆการ
ดูดเนื้อจะส่วนไหนจะต้องมีการติดตามที่ต่อเนื่องแล้วก็ดูแพทย์ให้ดีเลือกแพทย์เฉพาะทางดูผลงานดูประสบการณ์ของหมอด้วยเทคนิคที่มันแบบซ่อนแผลหรือเปล่าผลมันเป็นยังไงเนาะลดจริงหรือเปล่าเพราะบางทีไม่ดมยาหรือถึงแม้จะดมยาแต่ว่าการดูดที่เทคนิคไม่ดีก็จะได้ผลเสียแหว่งๆอะไรก็เจอคือดมยาก็ไม่ใช่จะจะบอกว่าจะดีกับทุกคนนะมันขึ้นอยู่กับเทคนิคมันมีหลายปัจจัยประกอบด้วยมันเป็นเทคนิคการผ่าตัดไม่ได้อยู่ที่ชื่อเครื่องหรือโปรโมชั่นอะไรหรอกครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ